ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะเราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยใช้เวลาตรงนี้สัก 2-3 นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้เรามีความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆสบายจริงๆใจของเราเกลี้ยงจริงๆใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้เราปลดเราปล่อยเราวางจริงๆใจเกลี้ยงจริงๆแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะเนี่ยปรับตรงนี้ให้รู้สึกว่าเราสบายจริงๆเกลี้ยงจริงๆแล้วเราก็ค่อยๆวางใจของเราเบาๆแตะไปตรงกลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมานะจ๊ะประมาณว่าบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7ค่อยๆวางใจเบาๆถ้าเราหลับตาเป็นนะจ๊ะคือไม่บีบไม่เน้นเปลือกตานะเบาๆนะจ๊ะเปลือกตานิดๆหลับตาปิ้มๆใจจะรวมลงไปได้ง่ายเพราะมันสบายตั้งแต่ข้างบนลงไปด้านล่างใจมันจะไปแตะเบาๆเหมือนขนนกที่ล่องลอยในอากาศแล้วค่อยๆหล่นลงไปบนผิวน้ำอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมใจก็ต้องวางนิ่งๆเบาๆนะจ๊ะสบายๆถ้าเราถนัดในการกำหนดบริกรรมนิมิตแล้วก็นึกถึงภาพขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนเพชรใสๆหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆกระจกใสๆก็ได้นะจ๊ะกลมรอบตัว
เอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจแล้วก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับองค์พระจะนึกภาพองค์พระพุทธรูปก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพพระเดชหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นภาพหลวงปู่ทองคำในช่วงที่ใกล้ถึงวันที่จะมาหล่อหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยทองคำเนี่ยเรานึกถึงท่านอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเราคุ้นจะนึกเป็นองค์ท่านก็ได้นะจ๊ะโดยเฉพาะวันนี้หลายๆท่านจะต้องมารับรูปหล่อทองคำพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอัญเชิญมาไว้ที่บ้านจะนึกเป็นภาพหลวงปู่ทองคำไว้ในกลางกายก็ได้นะจ๊ะถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นหรือบางท่านคุ้นเคยกับการไม่กำหนดภาพบริกรรมนิมิตใดๆเลยอยากวางใจนิ่งๆหนุ่มๆเฉยๆก็ได้พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะจ๊ะพอดีที่เรารู้สึกสบายบริกรรมภาวนาอย่างสบายอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาก็นึกถึงภาพบริกรรมนิมิตที่เราคุ้นเคยนึกอย่างง่ายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งร้อนให้ใจเย็นๆเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการเพียงแค่ให้ใจของเราหยุดนิ่งเพื่อที่จะไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้วัตถุประสงค์เราก็มีเพียงแค่นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆเราจะต้องไปเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่7ในตัวของเราให้ได้เพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสวะความทุกข์ทรมานของชีวิตหรือได้บรรลุวิชาปัญญาอะไรต่างๆเหล่านั้นท่านก็เริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้ที่เดียวแต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยใจที่หยุดที่นิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญมากใครที่เป็นผู้บอกเราว่าตำแหน่งตรงนี้สำคัญนี่นะจ๊ะจึงเป็นบุคคลที่ควรกับการเคารพสักการะบูชาผู้ที่บอกคำนี้ให้เราได้ทราบจะทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่กังวลใจก
ก็คือพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนี่แหละเพราะว่าหลังจากพุทธปรินิพพาน 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเลือนหายไปจากความทรงจำของมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะชาวพุทธตำแหน่งที่สำคัญตรงนี้หวนกลับคืนมาใหม่เมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพกนิษฐ์จันทสโรที่ท่านสละชีวิตในกลางพรรษาที่12ของการบวชของท่านจนกระทั่งได้บรรลุธรรมกายเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตำแหน่งตรงนี้แหละและวิธีการที่เข้าถึงท่านก็เป็นผู้บอกให้เราได้ทราบว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งก็เป็นพยานยืนยันคำเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยกล่าวกับพระองค์คุลิมานว่าสมณะหยุดแล้วแต่ท่านน่ะยังไม่หยุดในตอนที่ท่านองคุลิมานตามไล่ฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหวังต้องการนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเป็นนิ้วสุดท้ายแห่งการบรรลุวิชาของท่านองคุลิมานตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งมาสมณะหยุดซึ่งกับแปลก็ไม่หลากหลายจนไม่อาจที่จะนำมาสู่การปฏิบัติได้แต่ว่ามาแจ่มแจ้งและสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายๆสบายๆผู้ที่บอกเราคือพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานี่แหละพระเดชหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านยืนยันว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหัวใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ก็จะไปเชื่อมกฐานที่7จนกระทั่งใจเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดิ่งลงไปและธรรมดวงแรกก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างแรกก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะเพชรที่เจริญในแล้วอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือกระจกใสใสบังเกิดขึ้นที่มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ของใจกับความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อเห็นธรรมดวงแรกแล้วเนี่ยคือดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ช้าก็เข้าถึงไตรสรณคมถึงพระธรรมกายคือเห็นพระตถาคตเจ้าภายในตัวเป็นพยานยืนยันในคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยตรัสแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายพระองค์ยืนยันอย่างนี้นะจ๊ะแปลว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็คือพระธรรมกายกลางกายท่านและพระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในกลางกายของทุกๆคนวันใดที่เข้าถึงทำดวงแรกได้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าหรือถึงพระธรรมกายภายในได้และวิธีการที่จะเข้าถึงคือหยุดนี่เองใจหยุดนิ่งนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทำให้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่นิวรณ์ทั้งห้านี่ก็บริสุทธิ์จะหลุดจากเครื่องการจิตเหล่านั้นตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในได้พบเส้นทางสายกลางภายใน
ที่เรียกว่าเป็นเส้นทางสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้ดำเนินไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ของท่านกลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านก็บ่มอินทรีย์หรือกลั่นจิตกลั่นใจของท่านก็ได้หยุดนิ่งอย่างนี้แหละตอนเป็นคฤหัสถ์ความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอท่านก็เพิ่มความบริสุทธิ์ด้วยการมาบวชหากบวชในเพศสมณะก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อบวชเป็นพระแล้วกลางพรรษาที่12ท่านก็บ่มอินทรีย์หนักเข้าไปอีกโดยการทิ้งชีวิตหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายโดยผ่านกายต่างๆบริสุทธิ์เป็นชั้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 นเข้าไปกระทั่งถึงพระธรรมกายแล้วท่านก็หยุดนิ่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งมาเป็นสมภารวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ไปถึงกายที่สามารถรู้เรื่องราวของพญามารได้รู้เรื่องราวของตัวเองได้ว่าเกิดมาทำภารกิจอะไรและก็ปราบมารได้ความบริสุทธิ์ก็ถูกบ่มถูกกลั่นเป็นชั้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 นเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากนะลูกนะโดยเฉพาะใครที่ยังเป็นหญิงอยู่จะให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยเราก็ต้องหยุดใจตรงนี้เนี่ยถ้าเราบวชภายนอกไม่ได้ต้องหยุดจนกระทั่งไปถึงพระภายในให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการมาเกิดในชาตินี้ของเราก็จะสมหวังในเส้นทางการสร้างบารมีของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีก็ดีหรือจะมาอัญเชิญมาดูคุณหลวงปู่ไปปฏิสถานที่บ้านประนมความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนภายในครอบครัวก็ให้ลูกทุกคนรวมใจให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวอย่างสบายสบายนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ